ยะตีมทีวีสถานีปลุกศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานคอลักัลอินซานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความปรารถนาดีความเมตตาปราณีนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการอ่านอัลกุรอานให้เพราะนะครับทางสถานีไทรอะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนนะครับผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ดนัยดาราฉายนะครับก็ดาชุกรีวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกในการเปิดค่ายอบรมอย่างเป็นทางการนูรุลฟาติฮะห์นะครับก็แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนกันได้นะครับที่ล้อแหลนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่อาจารย์ชุกรีนั้นจัดของตัวเองของตัวเองเลยนะครับที่บ้านเองเลยนะ60ท่าน60คนนะครับแล้วก็หลายๆค่ายเราก็มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนกันไม่ว่าจะเป็นสมาคมกอรีประเทศไทยนะครับมีกุรอด้วยนะครับกุรอนี่ผมยังไม่ได้ไปแล้วก็อาจารย์มูซาหมัดหวังแล้วก็มัจลิสซุดดีนี่นี่เพิ่งปิดไปเมื่อวานนี้นะครับยังเป็นทางการนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของการหยุดยาวนะครับก็อยากที่จะพูดคุยแล้วก็เน้นย้ำเตือนตัวผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องนะครับให้เข้าใจในหลักการอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกความปรารถนาดีนะครับมาผ่านกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันจะชัดบะฮิกอมินฟะฮุมินฮุมก็คือใครก็ตามที่ได้เรียกว่าเลียนแบบนะครับหรือทำให้เหมือนกับเขาเนี่ยนะครับหรือชอบตามกระแสเนี่ยอาจารย์นะฟะฮุมินฮุมก็คือเขาก็จะเป็นคนกลุ่มชนนั้นนะครับเพราะงั้นสงกรานต์นี้ก็คือถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องอิสลามนะครับไม่ใช่เป็นความเชื่อของอิสลามแล้วก็ถ้าบางคนบอกว่าแหมแล้วก็ฉันไม่ได้ไปศรัทธาหรือไปเชื่อถือเลยว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าอาจารย์นะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยครับมันมีอยู่ 4-5 เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการล่อแหลมการแต่งตัวนะครับการปะปนชายหญิงนะครับการความฟุ่มเฟือยเรื่องการใช้น้ำนะครับอิสลามก็ได้บอกไว้หรือแม้กระทั่งเรื่องของเสียงเพลงนะครับก็มีกล่าวไว้อย่างชัดเจนนะครับเพราะงั้น4ประการนี้เนี่ยถ้าบอกว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อเนี่ยนะครับมันน่าก็จะน่าเพียงพอแล้วนะเพียงพอในการที่จะไม่เข้าร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันหยุดยาวนี้นะครับเพราะงั้นในช่วงหยุดยาวนี้ถ้าใครที่ไม่ได้ส่งบุตรหลานไปเรียนก็พยายามก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วกันนะครับไปเยี่ยมเยียนนะครับไปร่วมทำบุญก็ดีได้จ้ะนะเอาข้าวไปเลี้ยงเด็กนะครับหรือว่าไปสละก้อให้กับเด็กยากีมนะครับเหยียกยากจนเด็กที่ไร้ที่พึ่งพักนะครับต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่าเกิดประโยชน์มากกว่านะครับในการที่จะใช้เวลาว่างในการที่หมดไปกับเรื่องของไร้สาระต่างๆนะครับอาจารย์ครับวันนี้จริงๆเตรียมข้อมูลไว้พอสมควรเหมือนกันนะครับเราเนี่ยคุยกันเรื่องของอัลกุรอานแล้วก็รายการกุรอานเนี่ยมีเยอะรายการกุรอานยะตีมทีวีจริงๆแล้วนะครับมันอัดแน่นจริงๆครูไฟดาก็มีแล้วก็อาจารย์มัดฟูกินวาไลก็มีแล้วก็อาจารย์ดูฮามิดซึ่งตอนนี้เดินทางไปทำอัมรอนะครับแล้วก็มีรายการของรายการอ่านกุรอานให้เพราะทางยะตีมทีวีเนี่ยคือทุกวันอาทิตย์เนี่ยเป็นรายการสดๆที่เปิดสายแล้วก็ให้กับท่านผู้ฟังนั้นผู้ชมนั้นได้โทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะอ่านทบทวนกุรอานนะครับพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดกับอาจารย์นายอยู่เป็นประจำก็คือว่าอ่านกุรอานเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีเรื่องของการตะดับบุตรเรื่องของการใคร่ครวญเรื่องของการนำความหมายต่างๆที่อยู่ในอัลกุรอานที่เราอ่านไปนะครับมาทบทวนแล้วก็มาปฏิบัติแล้วท่านนั้นจะได้รับผลบุญที่เรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดก่อนที่จะเข้ารายการอาจารย์นายครับขอเวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะพูดถึงเรื่องของคำว่าอัลฮัสดเรื่องของความอิจฉานะครับความอิจฉาเนี่ยนะครับในอัลกุรอานมีกล่าวไว้นะครับเยอะแล้วก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกไว้มากมายทีเดียวแต่องค์การหนึ่งเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ก็คืออายะฮ์ซุดูนะนันนาสะอะลามาอาตาฮุมฮุมุลลอฮุมินฟัฎลิฮ์นะครับพวกท่านนั้นคืออิจฉากันนั้นหรือกับบรรดามนุษย์ต่างๆนะครับอะลามาอาตาฮุมุลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์เองก็เป็นคนที่ให้เขาเองอ่ะนะครับมินฟัฎลิฮ์จากความเมตตาต่างๆนะครับอีกองค์การหนึ่งในซูเราะห์อัซซุกรุฟที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ก็คืออะฮุมยักซุมูนะครับนะเราะห์มะตะร็อบบิกนะครับก็คือว่า
พวกเขาเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเขาเป็นคนที่จัดสรรบันส่วนหรือเป็นคนที่แบ่งความเมตตาเราะห์มะตุร็อบบิกนะห์นุกอซัมนาบัยนะฮุมมะอิชะตะฮุมฟิลฮัยาติดดุนยาซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเราก็คืออัลลอฮ์เนี่ยเป็นคนที่แบ่งเรียบร้อยเป็นคนที่จัดสรรนะครับให้คนนั้นให้คนนี้นะครับให้ฐานะให้ความร่ํารวยให้วิชาความรู้นะครับวะรฟะนาฟาวกะฮุมบาดุฮุมฟาวกะบาดินดะเราะญาตอัลลอฮ์ก็จะเป็นผู้ที่ยกระดับยกฐานะนะครับคนบางกลุ่มให้เหนือกับคนบางกลุ่มเองเพราะงั้นจากจุดนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่ถ้าเราจะพูดว่าไอ้ความอิจฉาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรามองว่าเกิดความเหลื่อมล้ำคนนี้ได้มากกว่านะครับเก่งกว่าเรานะครับหรือว่ามีมากกว่าเราพิเศษกว่าเรามีดีกว่าเรานะครับวิชาการจึงแบ่งคำว่าอิจฉาออกมาเป็นสองประการใหญ่ๆอาจารย์ประการที่หนึ่งก็คือว่าคนนี้ต้องการให้เกิดความวิบัติกับคนที่ได้รับเราะห์มะห์กับคนที่ได้รับนิอมะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นอะไรครับทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเกียรติยศต่างๆต้องการให้เกิดความวิบัติความฉิบหายเกิดขึ้นกับคนนั้นนะครับไม่พอใจเลยแหละอาจารย์อย่างหนักเลยประการที่2คือว่าต้องการที่จะให้เกิดความวิบัติเหมือนกันกับคนที่เขาไม่ได้รับนิอมะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะว่าคนนี้ไม่ได้มีทรัพย์สินเหมือนคนแรกและกลุ่มแรกนะไม่มีทรัพย์สินไม่มีความรู้แต่ว่าเกิดความอิจฉาอันนี้น่าอุสูยิ่งกว่าอีกอาจารย์เพราะงั้นตรงนี้ถ้าบอกว่าวันนี้เนี่ยครับเราเกิดความอิจฉาในใจของเราก็ต้องทบทวนดูตัวเองละนะครับว่าความอิจฉานั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้คนผู้ถูกอิจฉานั้นน่ะลดลงไปเลยหรือทำลายเขาเลยอาจารย์นะเด่นขึ้นนะครับแต่กับกันก็คือเป็นการทำลายความอิจฉานะครับความอิจฉาเนี่ยทำลายอีหม่านของเขานั้นให้ลดลงนะครับนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาทบทวนพร้อมๆกันคือเรื่องอัลกุรอานนะครับมีสาระวิชาการก็คืออาจารย์นายนั้นจะได้มาเสริมในเรื่องของอะห์กามุตตัจวีดนะครับหลักการตัจวีดของอัลกุรอานว่ามีตัวไหนบ้างที่เราควรที่จะให้ความสำคัญในการออกเสียงในเรื่องของการอ่านที่ถูกต้องนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของการประกอบให้เข้ากันหรือผนวกให้เข้ากันแล้วก็ไม่สามารถที่จะทิ้งนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นะครับวันนี้ซูเราะห์อาลีอิมรอนจ้ะนะครับอาลีอิมรอนตั้งแต่อายะที่187เป็นต้นไป194นะครับท่านผู้ชมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปอ่านทบทวนพร้อมๆกันนะครับแล้วทีมงานก็จะขึ้นหน้าจอให้เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าไม่มีมุสฮับมีกุรอานอยู่ในมือขณะนี้นะครับก็สามารถที่จะดูที่หน้าจอในขณะนี้ได้นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมوَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليمولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألبابالذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
รับบานาอินนะกะมันตุดคิลินนารฟะกอดอัคซัยตะวะมาลิซซอลิมีนมินอันซอบربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامةإنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم ครับพี่น้องครับจะเห็นได้ว่าในอายะห์กุรอานนะครับที่ผมได้อ่านสักครู่นี้นะครับมีนัยยะความหมายที่หลากหลายเหลือเกินนะครับครับในช่วงท้ายก็จะเป็นเรื่องของดุอานะครับแต่สิ่งหนึ่งในช่วงของกลางอายะห์ไอ้กลางซูเราะห์กลางหน้าที่ผมอ่านเนี่ยนะครับก็คือในซูเราะห์ตั้งแต่อายะห์ที่189นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงนะครับไล่เรียงเกี่ยวเรื่องของการสร้างนะครับอินนาฟีคอลกิสซะมาวาติวัลอัรฎ์ว่าอัลเลาะห์นั้นแท้จริงนั้นอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้านะครับแล้วก็ชั้นแผ่นดินนะครับวะอิคติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์นะครับก็คือการสลับในช่วงกลางคืนกลางคืนนะครับนะครับที่ให้เห็นความต่างกันและอายะติลิลอัลบาบนะครับตรงนี้แหละครับเพื่อให้เรานั้นเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ใคร่ครวญนะครับพิจารณาต่างๆอัลลอฮีนะยัซกุรุลลอฮะกิยามะวะกูอูดะวะอะลาจุนูบิฮิมสิ่งต่างๆเหล่านี้คือว่าอัลลอฮีนะยัซกุรุลลอฮะกิยามะก็คือบรรดาคนที่ระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮีนะยัซกุรุลลอฮะกิยามะเขาจะมีสภาพในการที่จะยืนก็ดีนะครับอยู่ในสภาพของการยืนก็ดีนะครับวะกูอูดะวะอะลาจุนูบิฮิมหรือแม้กระทั่งนั่งก็ได้อาจารย์นะนั่งนะครับว่าอะลาจุนูบิฮิมหรือนอนตะแคงนะครับวะยัฟักกะรูนฟีคอลกิสซะมาวาติวัลอัรฎ์นะครับต่างๆเหล่านี้ทุกสภาพทุกสภาวะนะครับไม่ว่าจะเป็นยืนไม่ว่าจะเป็นนั่งหรือนอนก็ดีนะครับเขารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการยะตะฟักกะรูนฟีคอลกิสซะมาวาติวัลอัรฎ์คิดถึงการสร้างนะครับไตร่ตรองถึงการสร้างของโลกนี้ขึ้นมาคือการสร้างชั้นฟ้าและก็แผ่นดินนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกว่าวะมาลิซซอลิมีนมินอัศรก็คือคนที่อธรรมอาจารย์มินอันซอรก็คือไม่มีใครที่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับร็อบบะนาอินนาซะมิอ์นามุนาดียะยูนาจนทั้งมาถึงร็อบบะนาฟักฟิรลานาซุนูบานาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอภัยให้กับพวกเราซุนูบานากับมวลบาปต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับพวกเราวะกัฟิรอันนาซัยอาติอามาลินาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาปต่างๆที่เกิดขึ้นซัยอาตนะครับสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายสิ่งที่เป็นเรื่องที่เลวร้ายต่างๆนะครับให้อภัยให้กับพวกเราด้วยเถิดนะครับวะตะวัฟฟะนาวะมาอัลบรอดแล้วก็ขอให้เรานั้นได้จบชีวิตนะครับหรือตายไปนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ทําดีนะครับแล้วก็ได้อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ตอบแทนทรงสวรรค์นั่นเองนะครับก็สุดท้ายอินนะกะลาตุคลิฟุลมิอาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการพูดเพื่อที่จะให้ท่านนั้นรู้สึกแหมอยากจะเขาเรียกว่ามองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือเปล่านะครับหรือประมาณว่ามองเป็นเรื่องที่คิดแล้วคิดอีกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้กล่าวไว้ในกุรอานหรือเปล่าแล้วอัลลอฮ์ก็ได้พูดว่าอินนะกะลาตุคลิฟุลมิอาดตอบย้ำว่าต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่บิดพริ้วแน่นอนในสัญญานะครับถ้าสัญญาไว้แล้วอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนในวันสิ้นโลกนั่นเองวันตอบแทนครับเหมือนอย่างแบบมนุษย์เราทุกคนเนี่ยก่อนที่จะเกิดมาสู่โลกเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้กำหนดมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์ว่าคนนี้จะได้อย่างจะได้รับผลบุญจะได้รับโทษมีความสุขมีความทุกข์วันเกิดวันตายอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดแล้วทั้งสิ้นอัลลอฮ์นั้นย่อมไม่ผิดสัญญาไม่เหมือนมนุษย์ครับก็เป็นอายะห์กุรอานนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมต้องการที่จะถ่ายทอดแล้วก็ส่งต่อข้อมูลดีๆให้กับพี่น้องว่าเมื่ออ่านเสร็จแล้วท่านพยายามจับในเรื่องของนัยยะความหมายนะครับวันละ3อายะห์อย่างน้อยๆเนี่ยครับวันนึงเนี่ย
รอซูลุลลอฮ์บอกว่าวันหนึ่งประมาณ 3-4 อายะนะครับอย่างน้อยก่อนที่จะนอนนะครับก็ซูเราะตุลอิคลาสก็ได้นะครับซูเราะตุลนาสก็สั้นๆนะครับแล้วท่านก็นอนนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะทรงให้ชีวิตของท่านนั้นได้มีความอิ่มเอิบแล้วก็ความสุขในการดำเนินชีวิตในวิถีอิสลามนั่นเองนะครับเอาละครับก็จะในครับวันนี้นำเรื่องราวเกี่ยวกับตัวไหนมาฝากท่านผู้ชมครับวันนี้จะท่านพี่น้องครับนำเสนอนะครับเกี่ยวเรื่องอักษรที่มีฐานเกิดจากลิ้นครับครับอักษรที่มีฐานเกิดจากลิ้นนั้นมีอยู่18อักษรครับแล้วก็แบ่งออกเป็น10ส่วนท่านพี่น้องครับเราทำความเข้าใจกันก่อนว่าจะพูดถึงเรื่องมาคอริยุนฮูรูฟีฐานเกิดของอักษรนะครับไม่ใช่อัลกอบุนฮูรูฟีครับนะครับถ้าอัลกอบุนฮูรูฟีเนี่ยทอดอักษรทอดไม่มีที่อยู่นะครับหาตำแหน่งอยู่ไม่พบนะครับถ้าหากว่าเรียนอัลกอบุนฮูรูฟีนี่พูดถึงเรื่องมาคอริยุนฮูรูฟีฐานเกิดของอักษรจะพูดถึงเรื่องอักษรไซซีนซอดมีฐานเกิดเดียวกันเกิดจากตอรฟุลลิซานครับนะครับใช้คำว่าปลายลิ้นมันมีโคลินอักษรหูโคลินก็คือกอฟกับกราฟโคลินด้วยกันแต่คนละส่วนกลางลิ้นวัสตูหูก็คือยิมชีนเอียทาฮาฟาตาหูมี2อักษรดอทกับลามครับนะครับนอกนั้นเป็นตอรฟุลลิซานนูนฐานเกิดต่างหากรอตั้งหากแล้วก็ไซซีนซอดตาดันต่อซาซันวอนี่เกิดจากลิ้นแบ่งออกเป็น10ส่วนแล้วก็ไซซีนซอดนี่ตอรฟุลลิซานี่เกิดจากปลายลิ้นและหลังลิ้นไปอัดระหว่างฟันบนกับฟันล่างฟันบนก็คือสนายันอุนยาหรือที่เราเรียกว่าฟันจอบถ้าเรียกตามหลักทันตแพทย์ก็เรียกฟันกลางหน้าฟันสองซี่ข้างหน้าท่านพี่น้องครับด้านบนเนี่ยมันจะใหญ่กว่าด้านล่างทำไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าสนายะซุฟลาก็คือสองซี่ที่อยู่ด้านล่างนะครับท่านพี่น้องลองทำเงี้ยลักษณะเงี้ยเอานิ้วตอนนี้ก็นำมาชนกันระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะครับพอชนกันแล้วปั๊บเอาลิ้นไปอัดแล้วก็อย่าเปิดปากนะเอาลิ้นไปอัดอัซซายนี่นะครับเอาปลายลิ้นเนี่ยไปอัดกับปลายฟันล่างด้านล่างครับ2ซี่ล่างปลายฟันนะครับ2ซี่ด้านล่างนี่คือไซนั้นเกิดตรงนี้แล้วก็ถัดขึ้นไปก็ระหว่างฟันบนกับฟันล่างเนี่ยเอาลิ้นไปอัดนั่นคือตำแหน่งของตัวซีนนะครับซีนอยู่ตรงกลางนะครับถ้าอักษรใดที่มีฐานเกิดกลุ่มเดียวกันเนี่ยจะต้องมีสูงกลางต่ำจะพูดง่ายๆว่าไซนั้นต่ำสุดปลายฟันด้านล่างนะครับปลายฟันด้านล่างซีนระหว่างฟันบนกับฟันล่างมาอัดกันครับแล้วซอดนั้นปลายฟันข้างบนซ้อแล้วแต่อย่าเปิดปากนะอย่าห่างก็ถ้าซ้อซ้อนี่ผิดแน่นอนอาจารย์ถ้าเปิดปากเปิดต้องอัดก่อนสิถ้าซ้อผิดแน่นอนแล้วมันต้องมีเสียงลักษณะซอฟต์ที่เราพูดกันทั่วไปต้องมีเสียงซอฟต์ซอฟต์ก็คือไซคล้ายๆเสียงอะไรไซนะครับซีนซอไซคล้ายเสียงพึ่งครับนะครับอันนี้นักวิชาการเขาวิเคราะห์ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวซีนคล้ายเสียงตั๊กแตนเวลามันจะบินเนี่ยขั้วปีกขวาปีกซ้ายมันจะเสียงส่วนตัวซอดคล้ายเสียงหันอัลอวซนะครับเพราะฉะนั้นอักษรที่มีฐานเกิดเดียวกันเนี่ยเราจะทราบได้ว่าอักษรนั้นมีเสียงที่เป่งออกมาก็นี่เราพูดถึงเรื่องฐานเกิดครับพูดถึงเรื่องตอรฟุลลิซานีของอักษรไซและอักษรซอดเราก็จะมาเทียบว่าระหว่างอักษร3ตัวเนี่ยฐานเกิดเดียวกันแต่เรื่องสิฟัตหรือสรีระของตัวไซเนี่ยเราต้องมองดูอัซซายูไซนี่เป็นอักษรที่ไม่พ่นลมครับนี่คือความแตกต่างนะครับไซไม่พ่นลมซีนพ่นลมซอดพ่นลมนะครับไล่เรียงตามลักษณะที่1 นะครับลักษณะที่1 นะครับลักษณะที่2เนี่ยเป็นอักษรเสียงรวมในการทั้งหมดเรียกเขาว่าลักษณะที่1คือตัวไซเนี่ยตัวไซเนี่ยยารุนส่วนตัวซอดตัวซีเนี่ยฮัมซุนนะครับพอมาลักษณะที่2เรียกคอวะคืออักษรเป็นอักษรเสียงหลวมนะครับพอลักษณะที่3ตัวซอดเนี่ยอิสติอาลาแล้วยกโคลิน
ทั้งใจทั้งเสียงในอิสติฟาร์ไม่ยกคนลิ้นแล้วก็ทั้งใจทั้งเสียงเนี่ยลักษณะที่สี่ก็คืออินฟิตะไม่ยกสองข้างลิ้นส่วนตัวซอดนั้นอิโตบากยกสองข้างลิ้นโคลินยกแล้วก็โคลินยกพอมาลักษณะที่ห้านะครับอักษรนี้ตายช้าด้วยกันทั้งหมดใจก็ตายช้าซอดก็ตายช้านะครับเสียงก็ตายช้าลักษณะเดียวของอักษรสามตัวนี้คือโซฟิตคล้ายๆลักษณะสัตว์ชนิดหนึ่งจะเป็นผึ้งหรือจะเป็นตะกะแตนหรือจะเป็นหันแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าอักษรทั้ง3ตัวเนี่ยมีฐานเกิดที่เดียวกันก็คือตอรฟูลิซานปลายลิ้นนะครับเราก็ทำให้อักษรนั้นตายอย่างตัวอย่างเช่นอลิฟฟัตฮะอาไซสุกุนอัซอัซนะครับอัซไซถ้าตัวซีนก็อลิฟฟัตฮะอาซีนสุกุนอัซเนี่ยเสียงก็ต่างกันแล้วพอมาตัวซอดนะครับอลิฟฟัตฮะอาซอดสุกุนอัซเสียงมันจะหนากว่าที่มันหนากว่าหรือหนักกว่าเนี่ยเพราะซอดนั้นยกโคลินพอยกโคลินแล้วก็ยกสองข้างลิ้นอิสติอะละฮะมีทั้งอิสติอะละมีทั้งอิตบักนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างของอักษรที่มีฐานเกิดในกลุ่มเดียวกันแต่ต้องแยกระดับว่าระหว่างซีระไซปลายลิ้นนะครับจบปลายฟันข้างหน้าสนายซุฟลานะครับแล้วก็ส่วนตัวซีนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างระหว่างสนายันอุลยากับสนายซุฟลาส่วนตัวซอดนั้นจะขึ้นมาด้านบนนะครับสนายันอุลยานี่คือความแตกต่างแล้วก็ทำให้อักษรนั้นตายแล้วแปลงเสียงออกมาเมื่อหมดเสียงหรือสิ้นสุดของเสียงนั่นแหละคือตำแหน่งของอักษรที่ฐานเกิดแต่ละอักษรจากตำแหน่งเกิดนั้นครับบางท่านนี่มีความเข้าใจอย่างนี้จังไหมผมไม่ทราบว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถูกต้องหรือเปล่าที่บอกว่าปลายลิ้นจดไรฟันบนเนี่ยหมายถึงตัวอะไรตัวดันก็ดันนี่คือเอาปลายลิ้นจดไรฟันบนถูกต้องไหมกันเนี่ยคำพูดนี้ปลายฟันปลายนั่นเขาเรียกว่าปลายลิ้นและหลังลิ้นจดปลายฟันหน้าด้านบนต้องฟันต้องแยกนะก่อนนะอาจารย์สิครับฟันทั้งหมดนั้นมีอยู่32ซี่ครับนี่จะพูดลักษณะตามหลักทันตแพทย์นะเพราะว่าผมก็มีโอกาสได้ไปหาหมอฟันนะครับก็ถามเขาหมอที่เป็นมุสลิมเราไม่ใช่ถามหมอที่เป็นมุสลิมเราก็ถามเขาว่านับอย่างไรอย่างฟันของมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่32ซี่ไม่ถึงว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาบอกว่าฟันกรามซี่สุดท้ายเรียกว่านาวายิสเนี่ยด้านบนด้านล่างขวาบนขวาล่างเนี่ยก็บอกบางคนอายุ20ยังไม่งอกเลยฟันกรามซี่สุดท้ายแล้วฟันกรามซี่สุดท้ายนั้นไม่จำเป็นอย่าไปถอนให้มันหลุดเองเพราะเกี่ยวกับเส้นประสาทโดยตรงเดี๋ยวจะเป็นเจ้าชายนิทาไปนะครับถ้าเรานับตามหลักทันตแพทย์เนี่ยนะครับฟันกรามมี5ซี่แต่ว่าฟันกรามซี่ที่1นับข้างบนมาจะเป็นขวาซ้ายแล้วแต่ฟันกรามซี่ที่1ซี่ที่2เขาเรียกกรามน้อยด้านนอกฟันกรามน้อยด้านนอกและซี่ฟันกรามซี่ที่3ซี่ที่4และซี่ที่5เรียกฟันกรามใหญ่ด้านในครับถ้าหากเราพูดตามแบบอาหรับก็ฟันกรามซี่ที่1คือดอฮิกุลทั้ง4ด้านนะครับพอมาซี่ที่2ที่3ที่4เขาเรียกอะไรตวาฮีนุพอซี่ที่5เรียกนาวายิสนะครับต่างกันแล้วพอเลยขึ้นมาเนี่ยเขาจะเรียกอัญญาบุญเขี้ยวอันนี้ทั้งอาหรับทั้งไทยพูดเหมือนกันอัญญาบุญเขี้ยวพอถัดจากเขี้ยวขึ้นมานะครับเขาอาหรับเรียกรอบายยัดแต่หลักทันตแพทย์เขาเรียกว่าฟันกลางข้างแล้วก็มาฟันจอบข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าฟันกลางหน้าครับเราเรียกสนายาสนายาฟันหน้านี่บทบาทของฟันนั้นมันจะต้องคล้องนะครับกับลิ้นอักษรที่ไปสัมผัสกับฟันมีกี่อักษรแล้วก็สัมผัสกับฟันซี่ไหนถ้าเราแยกตำแหน่งนี้ได้จานาซิตนะจานาซิตเท่าที่เราจานาซิตก็สัมผัสแล้วที่เราสอนที่สินทรมานะครับเราสอนผู้สูงอายุบางคนบอกฟันไม่มีแล้วบอกว่าเราฟันมีทำอย่างไรก็สังเกตลักษณะอย่างนั้นแหละทำไมเข้าถึงแป่งเสียงออกมาได้แล้วคนลิ้นแข็งอาจารย์ลิ้นแข็งอย่างนี้พวกอักษรที่เป็นเกิดจากลิ้นเนี่ยซอดซีนไซเนี่ยอาจารย์ซอดซีนไซเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลิ้นแข็งๆเนี่ยลิ้นแข็งไม่ใช่คนติดอ่างนะไม่ติดอ่างแต่ลิ้นแข็งบางทีกินยาบ้างหรือเป็นคนที่อาจจะมีลิ้นที่แข็งกับคนอื่นอาจารย์มันก็ต้องมีส่วนนะสมัยก่อนอาจารย์ซิดเกิดมาทันกีนะอิหม่ามภาพกีครับนะครับสมัยก่อนโบราณเขาบอกว่าใช้ไม้ตอกขูดลิ้น
แล้วจะเห็นว่าลิ้นเราเนี่ยเป็นฝ้าเด็กเนี่ยใช้ยากวาดแสงหมึกใช่ป่ะครับลิ้นเนี่ยจะเป็นฝ้าแล้วขูดออกมาเนี่ยจะทำให้ลิ้นบางเพราะฉะนั้นมันมีส่วนนะครับอย่างคนจีนเนี่ยเขาจีนมีไม้ขูดลิ้นเขาขูดตั้งแต่เด็กจนกระทั่งสูงวัยถามว่าทำไมถึงขูดเพราะผมมีโอกาสได้ไปสอนมุสลิมาอัลลอฟ้าที่เป็นสตรีนะครับถามว่าทำไมเป็นตัวอักษรเนี่ยทำให้ตัววอตัวเย็ดออกได้ชัดเจนมากถามว่าคำนึงว่าเคยขูดลิ้นไหมก็บอกประเพณีคนจีนเนี่ยถือเป็นจำเป็นเลยการขูดลิ้นเนี่ยทำให้ลิ้นนั้นบางแล้วก็แผ่วเบาพูดได้อย่างชัดเจนเขาจะใช้เป็นแผ่นเหล็กเลยซ้ำครับไม่ใช่กั้นไม่ใช่ตอกไม้ไผ่ครับก็เดี๋ยวคงกลับมาในช่วง2รายการนะครับกับรายการอ่านกุรอานให้เพราะวิสองสักครู่นึงนะครับอย่าไปไหนนะครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะคุซุฮูซินะตุวะลานะวมละฮูมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018ร่มไม้ชายน้ำโฮมสเตย์รีสอร์ทบ้านพักบนยอดเขาใหญ่เที่ยงที่มีพร้อมสายน้ำชุ่มฉ่ำบรรยากาศดีอากาศเย็นตลอดทั้งปีห้องพักกว้างมีบริการอินเทอร์เน็ตฟรีพร้อมห้องประชุมสัมมนาและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีกิจกรรมขับรถบักกี้ชมรอบเขาใหญ่เที่ยงไว้บริการทุกท่านบ้านสวยน่าอยู่อยู่แล้วสบายใจที่ร่มไม้ชายน้ำโฮมสเตย์รีสอร์ทสนใจติดต่อ0819241667หรือ0818192624สินทรสเต็กเฮ้าส์ร่วมกับมูลนิธิสถาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าขอเชิญฟังบรรยายศาสนธรรมทางนำอันสุนทรี3เวที4อาจารย์คือการให้ความรู้สุดล้ำค่าเริ่มเวลา 9:00 นถึง 12:00 นร่วมฟังเสวนาเรื่องดวงใจสวรรค์โดยอาจารย์ยะฟัดเรื่องพิทักษ์ต่อด้วยเรื่องคุณใสใครสั่งโดยอาจารย์อาดัมผ่อนภาพงามในเวลา 13:00 นถึง 16:00 นพบกับอาจารย์ฟาริดเฟนดี้และอาจารย์อามัดก็พิทักษ์มามอบความรักความห่วงใยในพลังแห่งศรัทธาเรื่องวะฮาบีลับหลวงทางจริงหรือนี่คือเวทีธรรมที่สินทรสเต็กเฮ้าส์สัญจรมาพบกันในวันอาทิตย์ที่17เมษายน2559ภายในงานมีบริการอาหารบุฟเฟ่ฟรีสำรองที่นั่งได้ที่02-934-3495อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมลาตะคุซุฮูซินะตุวะลานะวมله ما في السماوات وما في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านผู้ชมครับสักครู่นี้ก่อนที่ปิดรายการเราคุยเรื่องลิ้นไปนะจ๊ะนะครับคราวนี้อยากที่จะนำเสนออย่างนี้นะครับว่าบางท่านเนี่ยตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะละหมาดตะฮัจญุดหรือกิยามุลเลลนะครับเพราะงั้นอยากที่นำเสนอหะดีษหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิกรออัลกุรอานนะครับอิกรออัลกุรอานมะตะลาฟะตะอะลัยฮิกุลูบุกุมเขาบอกว่าจงอ่านกุรอานแล้วก็หากว่ากุรอานนั้นทำให้ท่านนั้นได้จดจ่อหรือว่ามีความผูกพันอยู่กับอ่านกุรอานนะจงอ่านกุรอานไปนะครับฟะอิซะอิคตะลัฟตุมนะครับฟะกูมูอันฮุนะครับฟะอิซะอิคตะลัฟตุมนะครับฟะกูมูอันฮุนะครับเพราะงั้นหากว่าการอ่านกุรอานนั้นทำให้ท่านนั้นรู้สึกเรียกว่านึกถึงเรื่องอื่นๆหรือทำให้ท่านนั้นรู้สึกว่าใจลอยแล้วนะฟะกูมูอันฮุก็คือให้ละซะก็คือให้พอซะนะครับเพราะงั้นตรงนี้เหมือนกันผมจะบอกว่าถ้าวันนี้ท่านอ่านกุรอานแล้วทำให้ใจท่านนั้นรู้สึกใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจดจ่อนะครับในการเรียนอัลกุรอานนะครับกับอาจารย์ก็ดีนะครับท่านจงอยู่กับมันไป
แต่ถ้าเมื่อใดท่านรู้สึกว่าท่านมีเรื่องที่ต้องพะวงหรือต้องคิดนะครับหรือทำให้ท่านรู้สึกว่าไม่สบายใจเนี่ยนะครับถ้ากู้มูอานหูท่านก็ทิ้งกุรอานไปคือพอก่อนนะครับพอก่อนจุดก่อนฮัสบุกนะครับเพราะงั้นจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนางอาอิชะห์นะครับได้ถามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายะรอซูลุลลอฮ์ทำไมท่านถึงละหมาดกิยามุลเลลจนกระทั่งว่าท่านเท้าของท่านนั้นบวมนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัฟะลายุฮิบบุอัลอะกูนะอับดันชะกูรอนะครับฉันก็อยากจะเป็นบ่าวหรือปรารถนาที่จะเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่กำลังจะบอกว่าวันนี้ถ้าเราขอบคุณในเนียมะนะครับหรือพยายามที่จะแสดงความยินดีกับเนียมะยิ่งใหญ่นะครับของเราทุกคนนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เราพยายามที่จะไม่พอใจแสดงความรู้สึกว่าแหมเป็นเรื่องของการเดือดร้อนนะครับหรือเรื่องของการได้มากกว่านะครับเสียไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับจะทำให้จิตใจท่านนั้นรู้สึกว่ามันก็จะหมกมุ่นอยู่กับการที่ไม่ค่อยพอใจใครเลยนะครับอีกหะดีษนึงนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงบอกไว้ก็คือมันกอมะอะฮาดุกุมนะครับมันกอมะอะฮาดุกุมนะครับมีเลนใครก็ตามที่นะครับตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะละหมาดยามค่ำคืนนะครับฟัสตะญัมอัลกุรอานนะครับแล้วก็อ่านอัลกุรอานนะครับคราวนี้อ่านกุรอานเนี่ยด้วยกับอะไรครับอาลานิซานีฮีคราวนี้ลิ้นของเขาเนี่ยลิ้นเขาหนักจังฟัสตะญัมอัลกุรอานก็คือลิ้นมันหนักลิ้นมันแข็งไปหมดเลยนะครับก็คือฟะลัมยุรัดนะครับฟะลัมยุรัดนะครับก็คือมายุกอลนะครับฟะลยัตตะยะนะครับฟะลยัตตะยะนบีบอกว่าก็จงพอซะนะครับไม่ต้องอ่านซะงั้นกำลังจะบอกว่าบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาที่จะบอกว่าลิ้นแข็งคือเนี่ยตื่นขึ้นมางงเงียอยู่จะละหมาดดีไหมจะอ่านดีไหมบางทียังอ่านยังไม่ถูกต้องอ่านยังไม่ชัดเลยนี่ก็ไม่ต้องอ่านนะครับนบีบอกว่าฟะลยัตตะยะคือพักซะพอซะอย่าไปอ่านเลยนะครับเป็นเรื่องที่กำลังจะบอกว่าท่านต้องให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการอ่านกุรอานนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเปิดกุรอานค้างไว้เนี่ยจ้ะนะบางคนเนี่ยอ่านกุรอานเสร็จแล้วนะครับก็เดินไปทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ปิดกุรอานเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ให้เกียรติกุรอานเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะว่ายารักษาใจนี่คืออัลกุรอานนะครับถ้าหากว่ารักษาเกี่ยวโรคภายนอกเนี่ยคือน้ำผึ้งนี่ถ้าอิหม่ามกอซาลีกล่าวไว้ชัดเจนเลยนะครับก็ที่บอกไว้ก็คืออินฮะซัลกุรอานนะครับฮับบะลุลมินัลลอฮ์เป็นสายเชือกสายใยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนูรุมูบีนแล้วก็เป็นรัศมีที่เจิดจรัสด้วยนะครับที่ชัดแจ้งด้วยวะชิฟาอุนนาฟิอะเนี่ยแหละครับก็คือเป็นยารักษาที่ยังประโยชน์ให้กับผู้ที่อ่านด้วยนะครับอิสมาตุลลิมันตะมัสซะกะนะครับก็คือเป็นสิ่งที่จะแยกแยะและป้องกันให้ท่านนั้นได้ห่างไกลนะครับจากสิ่งที่ครับผมได้สำหรับผู้ที่อ่านด้วยและบุคคลที่อยู่ในเครือไม่ถึงในบ้านเนี่ยสมมติอ่านคนนึงเนี่ยมันพูดยังไงวะมันครอบคลุมได้ทั้งครอบครัวอืมอัสฮาเนี่ยจะช่วยทั้งหมดในวันกิยามะห์เนี่ยชะฟาอะห์เป็นชะฟาอะห์ได้กุรอานเป็นชะฟาอะห์ได้ครับก็ถือว่าอันกุรอานนี่ผมว่าหลายๆท่านเนี่ยบางทีมองว่าเป็นเรื่องของเรื่องปกตินะจ๊ะนะบางทีแต่งตัวก็ไม่สะอาดสะอ้านในการอ่านกุรอานนะครับลายะมัสซูฮุอิลมุตะฮารูนคนที่อ่านกุรอานน่ะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมก็คือสะอาดสะอ้านนะครับการแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยเพราะว่าอ่านกุรอานเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนกับเราที่กำลังที่จะสนทนานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้าฟ้าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่มีนั่งละหมาดอย่างเดียวไม่ถึงสถานที่ด้วยแล้วก็เอาพรที่ท่านใส่ด้วยครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับผมพูดถึง2สิ่งผมจำได้ว่า2สิ่งที่เราไม่ท่านรอซูลบอกว่าอย่าไปอิจฉาเขาไม่มีการอิจฉาใดๆนะครับไม่มีการอิจฉาใดๆที่จะเกิดขึ้นกับคนสองประเภทนี้ก็คือคนประเภทแรกคืออัลลัมฮุลลอฮ์กุรอานนะครับอัลลัมฮุลลอฮ์อัลกุรอานอีกคนนึงคือยัชลูฮูอานาอัลไลลูอานาอันนะฮาร์ก็คือคนที่อ่านกุรอานในยามกลางคืนและกลางวันนั่นเองคราวนี้คนอีกกลุ่มนึงก็คือละฮัสัดอิลลาฟิสเนนเหมือนกันก็คืออย่าได้อิจฉาคนสองประเภทนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นย้ำนะครับรอจุลุนอาตาฮุลลอฮุมาลันفسلطه على هلكه هلكته في الحق ก็คือคนที่อัลเลาะห์นั้นให้กับเขาคือเงินทองนะครับ فسلطه นะครับแล้วก็เขาก็ได้ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์ครับก็คืออัลเลาะห์ให้ริสกีมา
ก็ให้กับเรื่องศาสนาให้กับเรื่องของมัสยิดให้กับเรื่องของเยาวชนเด็กกำพร้าต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าฟัสลัตฮูอะลาฮะลักฮะลักติฮีฟิลฮักนะครับก็คือให้กลับไปในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นให้มาก็คือคืนไปกับเรื่องศาสนานั่นเองคนอีกกลุ่มนึงคือวะรอจุลุนนะครับวะรอจุลุนนะครับอีกคนนึงคืออัลฮิกมะตอาจารย์ฮิกมะคือฮิกมะตรงนี้นักวิชาการบอกว่าคือคนที่เข้าใจคนที่เรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องของอัลกุรอานเรื่องของซุนนะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฟะฮุวะยักดีบิฮายุอัลลิมุฮาเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็สอนด้วยอาจารย์สอนในสิ่งที่ถูกต้องอัลกุรอานด้วยแล้วก็สอนในเรื่องของหะดีษที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะงั้นคน2ประเภทนี้นะครับก็ไม่มีใครอิจฉาได้สำหรับเขาเลยเช่นเดียวกับคนที่อ่านกุรอานเหมือนกันในยามค่ำคืนแล้วก็คนที่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นทรงบอกในอัลกุรอานเองครับนี่ภาษาอะไรครับเนี่ยภาษาแล้วใช่ไหมฮะนะครับเราภาษานะครับ02นะครับ02ครับ530 3199นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมอ่านกุรอานนะครับได้ในช่วง2รายการนะครับเรามีเวลาไม่มากแล้วก็ไม่บ่อยครั้งนักนะจ๊ะนะที่เราจะเปิดสายนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เรามีโอกาสแล้วก็พูดคุยไปเรื่องของอัลกุรอานคุยเรื่องของวิชาการไปเนี่ยนะครับไม่ได้ครับน่าจะมีปัญหามาอีกแล้วนะครับนะครับครับก็จริงๆเนี่ยวันนี้ผมเตรียมไว้คือจะโทรศัพท์ไปหาจอสมานกบิทักษ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเดินทางไปที่ประเทศอียิปต์นะครับประเทศอียิปต์แล้วก็ไปที่จังหวัดซีนายนะครับซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชะมุเชคนะครับเดินทางไปเนี่ยนะครับในนามของประเทศไทยนะครับโดยสมาคมกอริเพศไทยนั้นได้คัดเยาวชนจากภาคใต้นะครับเป็นจังหวัดนราธิวาสสามารถที่จะรับการตรวจครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับขึ้นเสียงขึ้นจอหน้าจอด้วยนะขึ้นหน้าจอครับจากไหนครับระนองครับจากระนองนะครับอ๋อให้ทีมงานได้ขึ้นหน้าจอให้นะครับวันนี้ซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอาลอิมรอนอายะห์ที่187อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอิซอะกอดัลลอฮุมีซากัลลดีนอูตุลกิตาบหน้าจอไม่ได้ขึ้นขึ้นหน้าจอด้วยขึ้นหน้าจอด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่หนึ่งแล้วก็ตอนนี้ทางเยาวชนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยครับเดินทางไปทดสอบตอนนี้มี65คนจาก52ประเทศประเทศไทยส่งไปกี่คนประเทศไทยคนเดียวจันทั้งเล่มอ๋อทั้งเล่ม30คู่ครับวันนี้เป็นที่เปิดแล้วก็พรุ่งนี้จะมาทดสอบลองลงมาหน่อยครับลงอิซอะกอดัลลอฮุมีซากัลลดีนอูตุลกิตาบเริ่มทีมงานครับลงมาหน่อยครับลงมาไม่ใช่ครับต้องขึ้นแล้วต้องบอกขึ้นแล้วเอาขึ้นบรรทัดแรกเลยครับบรรทัดแรกครับอีกบรรทัดแรกครับบรรทัดแรกโอเคครับอิซอะกอดัลลอฮุวะอิซอะกอดัลลอฮุมีซากัลลดีนอูตุลกิตาบأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض
واختنا في الليل والنهار صدق الله العظيم ما ما يهز โอเคครับก็ทำนองบายาทีบายาทนะครับแล้วก็เหมือนกระดูกเหมือนกังวลนะครับกังวลในเรื่องของการอ่านมากกว่าทำให้ตาไม่ค่อยเห็นอ๋อไม่ค่อยเห็นนะครับนะครับคราวนี้มันเลยทำให้อ่านแล้วเหมือนกับกังวลว่าจะอ่านผิดหรืออ่านถูกนะครับคนแก่อ๋อครับโอเคจันทร์นายครับครับคืออักษรไซนะครับดีครับอักษรซันเนี่ยมันจะมีฐานเกิดอยู่ในกลุ่มเดียวกับตัวซาซันวอปลายลิ้นจดปลายลิ้นและหลังลิ้นจดปลายฟันหน้าด้านบนก็เรียกฟันจอบหรือสนายันอุญญาเพราะฟันข้างหน้า2ซี่แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ปลายฟันถึงกลางฟันซาซานวอและส่วนที่2ตั้งแต่กลางฟันนะครับไม่ถึงว่าถัดจากตัววอก็คือตาดานตอนี่ปลายลิ้นนะครับจดโคนฟันหน้าด้านบนนี่คือตำแหน่งเดียวกันแล้วถ้าอ่านยาลักษณะนี้นะครับวะอีอัลคอลลอลักษณะนี้นะครับมันจะเปลี่ยนลักษณะจากตัวรันมาเป็นตัววอเพราะวอนั้นต้องยกโคนลิ้นและยกสองข้างลิ้นนะครับตำแหน่งมันจะสูงกว่าฮัลโหลครับครับจะเหลือแต่เนินฟังฟังอาจารย์อยู่ครับครับเมื่อกี้เสียงมันสอดแทรกเข้ามาฟังอาจารย์อยู่ครับตัวซานนะครับดีครับตัวซานกับตัวรอนั้นฐานเกิดเดียวกันแต่ลักษณะเสียงผมเดี๋ยวครับพูดต่อนะแต่ลักษณะที่ฟังนะครับจากฟังนี่นะครับลักษณะที่มันจะเป็นลักษณะตัวซานเนี่ยเสียงจะหนาครับมันกลายจะเป็นตัวรอนะครับเพราะตำแหน่ง3ตัวที่อยู่ด้วยกันเนี่ยซาปลายสุดและถัดขึ้นมาก็คือตัวซานครับลาลีรูอัลคอซาลอนะครับและต่อขึ้นไปก็คือตัววอเพราะฉะนั้นอักษรรันกับอักษรรอเนี่ยถ้ายกโคนลิ้นยกสองข้างลิ้นตัวรันเนี่ยจะกลายเป็นตัววอและถ้าเราเปลี่ยนอักษรตัววอถ้าไม่ยกโคนลิ้นและไม่ยกสองข้างลิ้นมันก็จะกลายเป็นตัวรันนะครับก็น่าสนใจทีเดียวก็เป็นเรื่องที่เราคุยอยู่นี้แหละจ้ะนะครับตัววอตัวรันเนี่ยนะครับเรื่องของปลายลิ้นเลยเพราะงั้นผมว่าลิ้นเนี่ยลิซ่านุนมีบทบาทอาจารย์ใช่มีบทบาทเลยอักษรที่เกิดจากลิ้นจานาซิดครับอักษรที่เกิดจากลิ้นทั้งหมดเนี่ยจานาซิดคิดดูนะ18อักษรครับอักษรภาษาอาหรับนับตัวเดิมนับเดิมๆนะครับอักษรอัสลีเนี่ยเขานับ29ครับอัลิฟตัวที่1แล้วก็ยาตัวสุดท้ายครับแล้วก็อักษรมีนับ29อักษรเกิดจากปลายลิ้น18อักษรโคนลิ้นกอฟกาฟเกินครึ่งอยู่แล้วจ้ะนะกลางลิ้นยิมชีนเอียข้างลิ้นวอดลามตอนนั้นปลายลิ้นทั้งหมดนูนรอไซซีนซอดตาดันปอซาซันวอนี่แต่ละปลายลิ้นเนี่ยแล้วไปจดกับฟันตรงไหนนี่แหละปัญหาตัวนี้แหละเราไปจดต้องจดให้ถูกถ้าหากว่าเรารู้จักฟันรู้จักว่าลิ้นตรงไหนเขาเรียกปลายตรงไหนเขาเรียกกลางตรงไหนเรียกโคนแล้วไปจ่อไปจดอินชาอัลเลาะห์ผมว่าไม่เกินความแสดงว่าแสดงว่าส่วนมากของความผิดพลาดในเรื่องของการออกเสียงเนี่ยแสดงว่าเขาไปจดตำแหน่งผิดหรือเปล่าอาจารย์ไปจดใช่คือเอาลิ้นไปจดผิดที่หรือเปล่าอาจารย์แล้วก็ถ้ามีน้องจะเข้าใจนะว่านี่พูดถึงเรื่องมาคอริยุนฮูรูฟีครับมาได้พูดถึงเรื่องอัลกอบุนฮูรูฟีต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าอัลกอบุนฮูรูฟีเนี่ยลามนูนรอฐานเกิดเดียวกันถ้าพูดเรื่องมาคอริยุนฮูรูฟีเนี่ยลามเกิดจากข้างลิ้นโดยใช้ข้างลิ้นเนี่ยไปแตะกับฟันกรามซี่ที่หนึ่งเขาเรียกกรามน้อยด้านนอกและถัดขึ้นไปก็คือเขี้ยวถัดไปจากเขี้ยวเขาเรียกรอบาอียัดหรือฟันกลางข้างแล้วก็ฟันกลางหน้าฟันสี่ซี่สรุปแล้วเนี่ยลามกินพื้นที่เนี่ยฟันป่าซี่นะครับสองด้านละสี่ซี่เพราะฉะนั้นตัวลามเนี่ยแล้วก็ปลายลิ้นเนี่ยต้องจดโคนฟันหน้าด้านบนลามล่าถ้าหากว่าเราอันไม่ฟันเนี่ยไม่ครบสี่ซี่เนี่ยมันจะเป็นนูนเพราะนูนนั่นเกิดจากปลายลิ้นไปจดตั้งแต่ฟัน
ฟันเขี้ยวครับแล้วก็ฟันหน้าข้างริรบาอียัดแล้วก็ฟันหน้ากลาง3ซี่ครับต่างมันจะต่างกันนะครับเพราะว่ามันคนละส่วนกันไม่ใช่เกิดกลุ่มเดียวกันคนละกลุ่มครับก็ขอบคุณนะครับจากมุลลาคารอนนะครับสายแรกจากระนองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ยังไม่ได้อ่านแต่ว่าอาจจะมีความเข้าใจที่ยังไม่ลึกซึ้งพอนะครับของการของเรื่องของอักษรที่เกิดจากกลางลิ้นก็ดีปลายลิ้นก็ดีข้างลิ้นก็ดีนะครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทนายนำเสนอเรื่องของลิ้นนะครับเป็นอักษรที่ผมคิดว่ามีบทบาทมากเป็นพิเศษเลย18อักษรครับนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของซิฟาตุลฮารูฟหรือมะคอลุนฮารูฟที่ท่านบอกไว้ก็คือเรื่องของการจดก็คือจดลิ้นที่เดียวกันจดตรงไหนปลายลิ้นด้วยกันแต่จดฟันตรงไหนปลายฟันล่างด้านบนตัวซายแล้วก็ระหว่างฟันบนกับฟันล่างนั้นคือตัวซีนแล้วก็ปลายฟันหน้าด้านบนคือตัวซอสง่ายๆยกง่ายๆก็คืออย่างตัวดอทอาจารย์นะที่บอกว่าข้างลิ้นใช่ไหมนะเสร็จแล้วถ้าเราไม่ยกข้างลิ้นไปที่ข้างลิ้นเสร็จแล้วเอาไปเหมือนกับเพดานมันจะเป็นยังไงกันมันก็มีด้าด้าอย่างนี้เลยมันก็จะกลายเป็นตัวดันนะสิด้าด้านี่ไงผิดเพราะว่าลองเทียบสิว่าดันเนี่ยดันฟัตฮะด้าด้าดอทฟัตฮะวอคนละฐานเกิดดอทกับดันคนละฐานเกิดลิ้นด้วยกันแต่คนละส่วนถ้าเอาดันจากยกขึ้นบนเพดานกันนะแต่เอาเข้าข้างลิ้นเหมือนกันสลับกันด้าด้าด้าก็ไปผิดเลยเพราะงั้นถึงบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญว่าการที่ท่านอ่านเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไปเรียกว่าไปวางลิ้นที่ผิดตำแหน่งหรือไปการสลับตำแหน่งนะครับเป็นการมั่วไปหมดเลยอาจารย์มันทำให้เกิดผลในการผลเสียในการอ่านเหมือนกันเรามาดูง่ายๆแล้วครับว่าสมมติเราจะดูทีวีเนี่ยครับสมมติเราจะดูช่องจะเต็มทีวีเนี่ยครับแต่เราไปกดช่องอื่นแล้วถามมันตรงมันตรงมักซุดที่เราจะดูไหมล่ะครับชัดเจนนะครับก็เห็นภาพก็ทบทวนดูนะครับว่าเวลาที่เราอ่านผิดหรืออ่านอยู่พลาดอยู่บ่อยครั้งนี่เป็นการที่ผิดจากเรื่องอะไรครับผิดจากเรื่องของการออกเสียงผิดจากเรื่องของบางคนไม่ใช่งานอาจารย์บางคนนี่ออกถูกที่นะแต่บางครั้งเขาเรียกว่าสภาพของฟันหรือลิ้นหรือช่องปากเนี่ยไม่อำนวยเช่นฟันไม่ครบมากอาจารย์เงี้ยมีไหมอาจารย์มีส่วนไหมผมมองอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์อาซิดแบบที่เราคุยกันที่สุนทรนะเขาบอกว่าเขาคนอายุมากแล้วฟันไม่มีแล้วก็ฟันปลอมเนี่ยมันไม่เหมือนฟันจริงผมก็บอกฟันปลอมก็ครบ3 2ซี่เหมือนกันแหละมันก็ต้องแตะเหมือนกันแล้วอย่างคนบอกว่าซุฟลากับอัญญาอย่างนี้ตัวใจเสร็จแล้วฟันมันหล่อข้างหน้าอาจารย์ไอ้ตรงนี้มันหล่ออาจารย์ไอ้ส่วนนั้นลมก็ออกสิครับมันไม่กัดยังมาอีกเรื่องหนึ่งการเซ็นอีกเรื่องหนึ่งคือจ่อให้ตรงที่กันแล้วกันผมว่ามันจะชำรุดช่างมันอ๋อนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็อยากที่จะนำเสนออย่างตรงมานะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมองว่าแหมฉันก็แก่แล้วเหมือนกันอายุมากแล้วจะไปให้สมบูรณ์แบบอยู่ที่อาจารย์ว่าบอกโอ้โหต้องฟันตรงนี้ตรงนะครับหรือว่าตรงฟันกรามด้านในแตะตรงนิ้มทีก็มองว่าเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วหรือว่าอายุแล้วอายุมันพาไปแต่ว่าสุดท้ายคือถ้าออกให้ถูกไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือฟันไม่ครบยังไงก็ตามเนี่ยอาจารย์นะก็ถือว่าเป็นที่ถูกแล้วเพราะเราพยายามแล้วถูกต้องอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดว่าเราทำไม่ถูกแล้วเราพยายามแบบเข้าตารางที่วางไว้คนแบบลักษณะคนติดอ่างเนี่ยได้ผลบุญสองเท่าในการอ่านอัลกุรอานเหมือนกันบางที่อาจารย์ซีพูดว่าคนลิ้นแข็งทำไงก็ไม่ได้อัลฮัมเพราะอัลมันอัลฮัมอยู่เนี่ยสอนปีนึงแล้วก็ยังอยู่มันก็พยายามแล้วพยายามแล้วถามว่าเราพยายามหรือยังถ้าเราพยายามแล้วเราอันไม่ถูกยังไงก็ไม่ถูกได้แค่นี้อัลลอฮ์ให้มาเงี้ยก็อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ถือว่าเราก็พ้นแล้วทีนี้ไอ้ตอนที่ว่าผิดรู้ว่าผิดแล้วเราก็ไม่ได้หาครูบาอาจารย์หรืออ่านให้เขาฟังให้เขาแนะบ้างอะไรบ้างเราก็ผิดอย่างนั้นแหละแล้วก็ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอาจารย์ซิดไหนๆพูดแล้วก็พูดต่อเลยแล้วบุคคลประเภทนี้ชอบเป็นอิหม่ามชอบไม่ใช่อิหม่ามตัวจริงเลยผมพูดไม่ใช่อิหม่ามตัวจริงนะผมไม่ไปบังอาจที่จะไปตำหนิอิหม่ามที่รับการแต่งตั้งคนที่เป็นอิหม่ามจะเป็นละหมาดเพราะดูห้าเวลาที่รอจังหวะเสียบรอเสียบรอเสียบนะครับแต่จริงๆเราก็ต้องเข้าใจตัวเองแต่สมมติว่าในเวลานั้นอาจารย์ไหนๆคุยแล้วกันในช่วงเวลานั้นไม่มีใครแล้วก็คือแหมมองดูซ้ายขวาหน้าหลังแล้วเนี่ยน่าจะดีสุดแล้วแหละอย่างนี้อนุญาตไหมอาจารย์อนุญาตนี่ไม่ใช่ก็ไม่มีใครแล้วอาจารย์ถูกแล้วไงถามเราต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเขาดีกับเราครับถ้าอันดีกับเราเชิญให้เขาเป็นนะไอ้เสียงดีไม่ดีเขาไม่ได้พูดกันให้ถูกต้องตามหลักการอ่านนี่กลางวันไม่เอา
ซูรีอัสรีไม่ยอมเป็นอิหม่ามที่มัสยิดพอมักริบอิชาซุบฮีเป็นซับหน้าเลยซับหน้าเลยรอเลยคราวนี้ไหนพูดเรื่องอิหม่ามเรียกว่ามันจำเป็นแล้วกันนะที่มัสยิดแล้วเนี่ยก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ผมสอบถามบางทีเนี่ยนะครับบางทีคนในมุกเก็มเนี่ยก็เรียกว่าไปให้คำพูดที่ค่อนข้างที่จะไม่เชิงของสร้างสรรค์อาจารย์อย่างเช่นคนที่ไปอาดานอย่างเงี้ยบางทีอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอย่างเงี้ยอาจารย์สมมุตินะครับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไม่รู้ว่าบางที่มีหรือเปล่านะครับคราวนี้คนในมุกเก็มบอกโอ้โหไอ้วะนี่อาดานไม่อยากจะไปละหมาดเลยหรือบางทีซุบฮ์ไม่อยากจะตื่นเลยนอนต่อคราวนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้อาจารย์ต้องเข้าใจว่าคนที่ดีๆก็ไม่ไปทำหน้าที่อ่ะสมมติถ้าผมบอกว่าอาจารย์นัสซีก็อยู่ตรงนั้นทำไมไม่ไปอาดานล่ะหรือมีใครที่เสียงดีกับเขาทำไมไม่อาดานก็เพราะไม่มีใครเข้าถึงอาดานไงอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าต้องให้กำลังใจนะคนที่เขาทำหน้าที่ตรงนั้นเขาต้องเขาเรียกว่าสละเวลาเมื่อกี้นะอาจารย์นัสซีนะครับถามว่าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยบิลาลนะบิลาลเดี๋ยวนี้เป็นนักการไปอาซานดูแลมัสยิดด้วยแล้วก็นักให้นักการอาซานด้วยแล้วถามว่าบิลาลตัวจริงไปไหนก็ทำหน้าที่มัสยิดอย่างเดียวหรือว่าท่านจะมอบให้ใครท่านก็ต้องดูด้วยบุคคลที่ท่านมอบนั้นเหมาะสมไหมจะพูดลักษณะไงว่าถ้าเกิดว่าเขาทำถูกอัลฮัมดุลิลละห์คุณก็ได้ผลบุญไปด้วยถ้าเกิดเขาทำไม่ถูกคุณก็รับไปด้วยเพราะพูดเรื่องนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าไม่อยากให้เกิดฟิตนะในสังคมในกลุ่มหมู่บ้านนะครับไอ้คนนี้คือคนที่พูดบางทีคือก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาหรือบางทีดีกว่าเขาแล้วบอกว่าคนนั้นดีกว่าคนนั้นไม่เห็นจะดีเลยอ่านอาจารย์ที่อ่านคุรอานที่ก็ไม่ได้บาได้ไปแชร์อะไรประมาณนี้ทันสุดท้ายก็ต้องมามองถึงอามานะก่อนที่เป็นหลักก่อนนะอามานะที่ได้รับมอบหมายเช่นอิหม่ามก็มีอยู่แล้วก็คืออิหม่ามก็จะมอบให้ใครก็เรื่องของอิหม่ามอีกทีนึงก็คืออามานะอีกทีนึงก็เป็นไปเลยหรือคนที่เป็นบิลาลมีหน้าที่ในการอาซานปรับอากาศมุอัซซินนะครับปรับอากาศเสียงอาซานตามช่วงเวลาต่างๆ5เวลาก็ทำหน้าที่ส่วนถ้าไม่อยู่ก็มอบหมายให้คนที่ทำหน้าที่รองก็ได้คือบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามหรือคอเตบหรือบิลาลเนี่ยตัวจริงเขาต้องมีทีมงานของเขาใช่ไหมอย่างวันศุกร์เนี่ยอ้าวศุกร์วางตารางไว้เลยอิหม่ามเขาก็ไปละหมาดเขาก็ไปละหมาดดาวกันหน้าที่สับเปลี่ยนคนนู้นบ้างคนนี้มันได้หลากหลายแล้วโครงการอย่างของโครงการของสมาคมผู้สัมพันธ์ดีแล้วกันนะที่เขาเห็นความสำคัญเล็งเห็นว่าบรรดาครูบรรดาคนที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนเนี่ยต้องอ่านให้ชัดเจนก่อนให้ถูกต้องก่อนที่จะทำหน้าที่ในการที่จะสอนกับบรรดาเยาวชนชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสี่เพราะที่ผ่านมาอาจจะมีปะปนกันไปบ้างแต่ตอนนี้ต้องการที่จะให้เต็มรูปแบบแล้วตอนนี้เรียนข่าวว่าจะไม่ใช้ระบบเป็นเขตแล้วจะใช้ระบบเป็นหน่วยการศึกษานะครับในหน่วยนึงเนี่ยจะมีกี่โรง10โรง15โรงก็มารวมไปอบรมทีเดียวถ้าหากว่าเป็นเขตเนี่ยมันตั้ง4จังหวัดแล้วครูมันก็ได้น้อยโรงเรียนละคนถ้าเราเป็นหน่วยอย่างที่ครั้งที่แล้วที่ผมไม่ได้มารายการอาจารย์ซิดก็ไปที่หน่วยสอบที่15จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือหมู่บ้านลุมพีนั่นถือว่าประสบผลสำเร็จนะวันเดียวอาจารย์วันเดียวนี่อ้าวใช้2วิชาตัจวีดกับกุรอานครับนะครับคนละ4ชั่วโมงไม่ถึง4ชั่วโมงมาได้สอนรวดเดียวนะก็ไม่ถึงผมสอนก่อนผมสอนปั๊บพอเสร็จแล้วก็จะมุอาซขึ้นอ่านกุรอานไม่ได้เอาอะไรมากเลยเอาตั้งแต่ฟาติฮะห์ถึงซูเราะห์อัดดุฮาแล้วก็เข้าไปแล้วเนี่ยครับก็ทีละซูเราะห์อ่านแล้วก็แต่แล้วก็เดี๋ยวก็พูดต่อว่าเมื่อกี้ที่ผมนำเสนอไปตัวไหนที่ต้องปรับปรุงต้องแก้ไขมันก็ล้อตามกันไปนะครับก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมและตอนนี้ไม่เพียงแต่บรรดาค่ายต่างๆที่จัดค่ายเป็นประจำนะจ๊ะบรรดาโรงเรียนต่างๆที่เรียกว่ามีเยาวชนบุตรหลานมากก็จะทำเองละก็คือไม่ต้องไปพึ่งที่อื่นแล้วบางทีปีนึงช่วงปิดเทอมก็จะส่งไปต่างจังหวัดบ้างส่งไปในกรุงเทพหรือนี่เฉพาะมุกเก็มมุกเก็มนี่เขามีแล้วอาจารย์เริ่มมีแล้วแล้วก็เอาบรรดาวิทยากรนี่แหละไปหรือว่าเอาวิทยากรในพื้นที่นะครับไปเป็นวิทยากรประจำแล้วก็วิทยากรพิเศษนั้นเข้าไปเสริมนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถือว่าเป็นการใช้เวลาแล้วก็ทำให้เยาวชนนั้นเรียกว่าคุกคีอยู่เรื่องของศาสนาเดี๋ยวนี้ทุกมุกเก็มนะทุกมุกเก็มทุกกำปองเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็ไปเข้าค่ายจากค่ายไหนก็แล้วแต่ในเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยหรือเข้าจะค่ายจริยธรรมต่างๆแล้วแต่บุคคลเหล่านี้ไปร่ำไปเรียนมากลับมาก็มาพัฒนาบ้านตัวเองจากเป็นครูพี่เลี้ยงบ้างอะไรบ้างก็มาเป็นที่แรกก็เป็นนักเรียนจากนักเรียนไปเรียน2ปี3ปีก็มาเป็นครูพี่เลี้ยงจากครูพี่เลี้ยงก็ลงมาเป็นวิทยากรบ้างคือเขาเรียกว่าใช้คนในบ้านมันดีกว่าใช้คนนอกบ้านในความคิดส่วนตัวนะใช่ครับ
จริงๆก็ยังน้อยๆคือเราให้คุณค่าให้ความสำคัญกับพื้นที่ก่อนส่วนจะเอาคนนอกสถานที่เข้ามาก็ไม่มีปัญหาบรรยากาศเป็นบรรยากาศบ้างแต่ว่าน้อยๆคืออย่าลืมคนพื้นที่ใช่นะครับให้ความสำคัญไว้ก่อนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ฝากไว้ให้กับบรรดาพี่น้องต่างๆนะครับที่อยู่ในกันต่างๆให้ความสำคัญกับเยาวชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่มีความสามารถอยู่แล้วเนี่ยนะครับยกระดับขึ้นมาผู้ใหญ่ให้เกียรติเด็กเด็กให้เกียรติผู้ใหญ่สังคมอยู่ด้วยกันได้มันจะทำสกีร้อยนาวิวัฒน์กิจกบีร้อยนาเด็กให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ความอบอ้อมอารีนะครับหรือว่าให้ความรักกับเด็กนั่นเองเอาละครับวันนี้ปิดท้ายกับหะดีษหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะกอบะดูนะครับวะลาตะฮาซะดูท่านทั้งหลายอย่าได้โกรธเคืองกันลาตะฮาซะดูอย่าได้อิจฉาซึ่งกันนะครับวะลาตะดาบะรูอย่าได้พินหลังให้กันนะครับวะลาตะกอตะอูอย่าได้ตัดขาดมิตรพี่น้องกันวะกูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะและจงเป็นพี่น้องกันนะครับและนี่คือคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรารักกันไว้มีอะไรจับเขาคุยกันจับเขาคุยกันครับเดินคนละครึ่งทางเอาละครับวันนี้จากลาไปก่อนครับกับรายการอ่านคุรอานให้เราผมอับดุลนาซิร กับพิทักษ์อาจารย์นายชายครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสิบจริกาเป็นต้นไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض